เคโปรแกรม Quick IV นะครับอันนี้เป็นไฟล์ประมาณ203จุดผมเซตไว้ตามเพื่อไม่ให้ LED พังนะครับเสียไปดำไปแล้วครับก็เซตนี้ค่า10วิแรก10มิลลิเซกแรกจนถึง203นะครับมิลลิเซกเพราะฉะนั้นได้ Excel มาแล้วก่อนอื่นเซตติ้งที่เครื่องนะครับSearch Communication ไปเป็นแล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับผมเอาของ B2912 นะครับแล้วก็ Identify ไปโอเค Confirm Channel Setting อันนี้มาเลือกก่อนเป็น203จุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนใช้ Variable แล้วเลือกเป็น Listนะครับเป็นกระแสคอมมิแอนตั้งไว้10โวลต์ก็ได้นะครับ measurement delay ไม่ใช้นะครับ setting ค่าโอเคมาเลือกที่ให้เป็น copy data นะครับจากตรงนี้เราก็คือ copy data ก่อนไม่ใช่ต้อง203จุด copyนะครับโอเคเลือก copy data มาคลิกตรงฟังก์ชัน data นะครับแล้วกด control v จะได้กราฟมาแล้วไป commit กราฟจะขึ้นตามนี้ก็ประมาณ203จุดนะครับเกินละเอาใหม่ใช้ไปที่ copyแล้วก็ฟังก์ชันนะครับ control v commit นะครับโอเคเพียนโอเคขอใหม่นะครับฟิก IVSearch Communication ก่อนIdentify ผ่าน Channel Setting มาที่ Variable นะครับเป็นกระแสเปลี่ยนเป็น List Data แล้วใช้ Command ที่20ก็ได้10ก็ได้ตั้งเซตเป็น0ไม่ใช่เป็น Delay ไม่เอาไปที่ List นะครับเลือก Copy Datanะครับตรงนี้เป็นรีเพสก่อนนะครับตรงฟังก์ชันนี้กด control v commit ไม่ใช่ต้องไป copy ก่อนอ๋อจำนวนจุดมันหาย copy commit อะไรเดี๋ยวทำไม control v จะได้203จุด commit commit 203จุดนี่นะครับตามนี้แล้วก็โอเคเนื่องจากจำนวนจุดไม่ได้ต้องเป็น203แล้วก็ตั้ง trigger ให้เป็น timer ตั้งแต่ละจุดให้เป็น period 0.01โอเคเทสนะครับก็จะได้คอนฟิกตามนี้คราวนี้พอมาดูที่เครื่องผมจะโชว์กราฟที่เครื่องแทนนะครับผมเทสนะครับ
ันนี้ทดสอบเสร็จแล้วเพราะว่าใช้เวลาแค่203วิจุด203 1นาทีก็คือ 0.2 เซกโอเคทดสอบปิดก่อนนะครับแล้วก็แคนเซิลปลดรีโมทออกคราวนี้ไปดูวิวคราวนี้เนื่องจากเครื่องนี้เนี่ยเป็น B2912 ซึ่งเป็น2 channel top model และก็มีการแสดงผลแบบกระแสเทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นพอผมมาดูแกนกราฟระหว่างตรงนี้นะครับคือแกนของวินาทีกับแกนกระแสนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระแสอันนี้คือเวลาถ้าเทียบต่อช่องก็คือ500มิลลิเซกแสดงว่าช่อง50ช่องละ 0.05 นะครับหรือ50มิลลิเซกเพราะนั้นพอเป็น4ช่องก็คือ50 50 50 50ก็เป็น200มิลลิเซกแล้วก็เกินมาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้ประมาณ 0.203 มิลลิเซกซึ่งจะตรงกับซอฟต์แวร์ตรงนี้203นะครับโอเค